าฟังนิทานกันแล้วณวัดแห่งหนึ่งเนนน้อยได้กล่าวกับพระภิกษุว่าหลวงพ่อผมอยากไปเก็บลูกเกาลัดบนเขาครับจงนำเครื่องรางสามแผ่นนี้ติดตัวไปด้วยหากเจอเรื่องร้ายจงใช้เครื่องรางนี้นะหลวงพ่อได้บอกเด็กน้อยได้มัวแต่มุ่งมั่นเก็บเกาลัดจึงได้หลงทางขณะตรงที่นั่งลำบากได้มีหญิงสาวผ่านมาพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วคืนนี้พักที่บ้านข้าก่อนเถิดคืนนั้นเนนน้อยได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงประหลาดเขาได้แง้ประตูออกดูและได้เห็นว่าหญิงชรากำลังถือมีดด้ามโตและสับอะไรบางอย่างอยู่หญิงสาวคนเมื่อกี้คือหญิงชราอย่างนั้นเหรอเนนน้อยกำลังคิดจะหนีแต่ประตูเลื่อนก็เสียซะก่อนคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอเปล่าประโยชน์นะมาให้ข้ากินซะดีๆเถอะเนนน้อยได้ถูกหญิงชราจ้องตาจนตัวสั่นฉันปวดทีอยากไปห้องน้ำหน่อยนะห้องน้ำอยู่ที่ไหนเนนน้อยได้พูดหญิงชราได้ถือเชือกและมัดรอบเอวของเนนน้อยเอาไว้แบบนี้คงจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วรีบไปเร็วๆครับเนนน้อยได้เข้าไปในห้องน้ำเขาได้แกะเชือกออกและมัดกับเสาแล้วได้เอาเครื่องรางที่ได้จากหลวงพ่อแปะเอาไว้ที่เสาช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยหลังจากที่เนนน้อยได้หนีออกมาทางหน้าต่างและได้รีบวิ่งลงเขาไปผ่านไปได้สักครู่หญิงชราก็ดึงเชือกยังไม่เสร็จอีกเหรอเจ้าเนนยังเสาได้ตอบหญิงชราเด้งเหรอออกมาได้แล้วนี่มันนานมากแล้วนะยังทำไมช้าจังเลยหญิงชราได้ลองเปิดประตูดูโอ้ไม่อยู่นี่เนนโกหกชัดอย่างไรเหรอหญิงชราได้รีบไล่ตามเนนน้อยไปหยุดนะเจ้าเนนน้อยเนนน้อยพยายามจะหนีสุดความสามารถแต่หญิงชราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาจึงได้คว้าเครื่องรางแผ่นที่สองออกมาภูเขาจะออกมาภูเขาเนนน้อยได้ตะโกนและโยนเครื่องรางไปด้านหลังทันใดนั้นเองภูเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแต่หญิงชราก็ปีนข้ามภูเขาได้อย่างรวดเร็วแค่นี้มันสบายมากสำหรับฉันเลยล่ะหญิงชราได้ตะโกนและไล่ตามอย่างสุดฝีเท้าเนนน้อยได้คว้าเครื่องรางแผ่นที่สามออกมาระหว่างหนีสาธุแม่น้ำจงออกมาเพียงทันทีที่โยนเครื่องรางไปด้านหลังสายน้ำก็ได้เริ่มไหลเข้ามาหญิงชราได้ตะเกียกตะกายว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแต่นี่มันสบายมากช่วยด้วยเนนน้อยได้รีบวิ่งหนีไปในที่สุดเนนน้อยก็กลับมาถึงวัดแย่แล้วหลวงพ่อแย่แล้วเจ้ามาหลบที่นี่ก่อนสิเนนน้อยได้เข้าไปหลบในกล่องที่หลวงพ่อนั้นสวดมนต์ตามปกติและแล้วหญิงชราก็มาถึงส่งเจ้าเนนน้อยมาไม่อย่างนั้นข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นงั้นคงต้องประลองฝีมือกันหน่อยแล้วล่ะหลวงพ่อได้กล่าวตอบประลองฝีมืออย่างนั้นเหรอเจ้าหดตัวให้เล็กเท่าเมล็ดถั่วได้ไหมถ้าหากว่าทำได้อาตมาจะทำตามที่เจ้าสั่งทุกอย่างเลยง่ายแค่นี้เองดูซะร่างของหญิงชราค่อยๆเล็กลงเท่าเมล็ดถั่วหลวงพ่อได้หยิบหญิงชราขึ้นมาปล่อยกันลงไปเดี๋ยวนี้และได้กลืนลงท้องไปไม่เป็นไรแล้วนะเนนน้อยคราวหลังก็อย่าดื้ออีกละด้วยเหตุนี้เองเนนน้อยจึงได้รอดชีวิต